สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตครับก่อนอื่นเลยก่อนจะเริ่มเกมวันนี้พี่นัดขอกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับซีรีส์เกมนี้อย่างดีงามมากๆนะครับพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ของน้องๆแล้วพยายามไปกดหัวใจให้ทุกคนเลยนะครับก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะเล่นต่อไปคือต่อให้น้องไม่ขอพี่ก็ตั้งใจว่าจะหาฉากจบให้ครบแหละนะแต่เพียงแต่ว่าพอได้อ่านคอมเมนต์น้องๆที่แบบว่าล้นหลามเข้ามาแบบอยากจะดูอยากจะนู่นนี่นั่นได้เลยงั้นเรามาตามหาฉากจบที่เหลือพร้อมๆกันนะครับพี่ได้ข้อมูลมาแล้วล่ะว่าต้องทำยังไงบ้างในทางทฤษฎีย้ำก่อนในทางทฤษฎีพอจะรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคือตอนนี้พี่นัดจบฉากที่1ก็คือการจบแบบกู๊ดเอนด์เนาะเรียกว่าเผาศพที่ถูกต้องไปแล้วจบที่3คือจบแบบแบดเอนด์ก็คือเราเผาผิดศพซึ่งเราจบบ่อยมากเลยฉากที่3นะครับส่วน2 4 5มีอะไรบ้างก็ประมาณนี้ฉากที่2เนี่ยมันจะคล้ายๆกับฉากที่1เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเผาให้ได้ในกะที่2เลยแต่ตอนนี้พี่เลยมากะ5แล้วเพราะฉะนั้นพี่จะขยับไปหาฉากจบที่4กับ5ก่อนซึ่ง4กับ5เนี่ยจะเป็นฉากจบที่1เราต้องหากุญแจลงห้องใต้ดินให้ได้หารหัสลงห้องใต้ดินให้ได้ก็จะเป็นเรื่องของความลับในห้องใต้ดินฉากจบสุดท้ายอีกฉากจบนึงก็คือเราจะต้องจบโดยการเผาศพให้ถูกและถือสร้อยที่คุณย่าให้มาด้วยซึ่งทำไมพี่หาสร้อยไม่เจอวะวันนี้เราจะลองดูนะครับว่าจะจบแบบไหนได้บ้างเล่นแบบค่อยๆเล่นแล้วสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเตรียมของดียังไงถ้าเราเผาศพผิดก็คือเราก็แตกอยู่ดีก็จะไม่ได้ฉากจบอยู่ดีมาอาจารย์หมอเล่นแบบใจเย็นละเราผ่านทุกอย่างมาแต่ว่าอีกอย่างนึงที่พี่อยากได้จากเกมนี้คือเนื้อเรื่องที่ครบถ้วนนะครับคือพี่ยังเจอคัตซีนไม่ครบมันจะมีความลับบางอย่างเวลาที่ผีจัมสแกร์หรือมีแบบจังหวะน่ะมันคือถ้าได้ครบเราจะรู้เนื้อเรื่องของตัวละครทั้งหมดด้วยซึ่งยังได้ไม่ครบว่าแต่สร้อยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนในคอนโดนี้ I don't have my clipboard ครั้งที่แล้วไม่เห็นเลยรอบนี้จะแบบค่อยๆดูหนังสือการดองศพเราก็ดูไปแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกคุณย่าจ๋าคุณย่าเอาสร้อยไว้ที่ไหนคุณย่าไมโครเวฟอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นนะฉลามนะชอบงับคุณนะมีคนถามอยู่ในรถหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้ครับงั้นเราถือกุญแจดูเพราะว่าพี่คิดว่าพี่หาในคอนโดครบถ้วนทุกจุดแล้วล่ะไม่น่ามีครับอยู่ในรถหรือเปล่านี่ว่าเป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจมากอันนี้ไม่ต้องสนใจนะที่ลอยๆอยู่นี่คือเก้าอี้ดันออกให้อยู่ในรถหรือเปล่านะไหนอ่ะคือในคอนโซลเหรอไม่มีนะสิแบบนี้เราก็จะจบไม่สวยนะไม่มีมีคนบอกว่ารถเข้าได้เข้าไม่ได้อ่ะถ้าหาสร้อยไม่เจอแล้วก็งานนี่ก็มีแต่ต้องหาของอย่างอื่นกันแล้วเก็บกระดาษมาก่อนเลยมันคือสิ่งที่บอกว่าเราจะโดนเมื่อไหร่เราจำเป็นต้องเก็บมันในขณะที่ถือมาทำไมเนี่ย I already have one of thoseหนักข้อแล้ว drop เปิดน้ำได้ด้วยอ่ะกดชักโครกทุกคนมีอาชีพเมนต์ต้องกดชักโครกเว้ยรักษาความสะอาดดีเยี่ยมนี่เปล่าไม้ขีดนี่ไงไม้ขีดใช้ไม้ขีดในการช่วยหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดครับมีคนปิดไฟก๊อกแก๊กกูเพิ่งมามึงก็ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นกับผมหน่อยบึ้มโอ้ตัวแซดอีกแล้วครับมีเรื่องนึงที่ต้องให้ความสนใจก็คือเกมนี้นั่นกุญแจปะLarge O key Extra key ผมว่าผมเจอกุญแจห้องใต้ดินแล้วล่ะผมขออนุญาตนะครับแหลมออกมาก่อนเลย That's not itไม่ใช่วะเฮ
ไอ้เหี้ยนี่กูเดินไปไหนวะเนี่ยมืดตึ๊บเลยกุญแจนี้ไว้ไขอะไรวะแล้วมันมีตู้ที่มีรหัสด้วยนี่ใช่มั้ยเนี่ยอีกจุดนึงเนี่ยแล้วเราเก็บกุญแจมาแล้วอ่ะคือมันมีบางอย่างลับๆล่อๆอยู่ที่นี่คุณต้องสังเกตมัน85815เบื้องต้นนะครับคือวันนี้จะใช้เวลากับการหาออบเจกต์ทั้งหมดที่อาจจะเป็นความลับก่อนไม่ได้โฟกัสที่ศพมากเพราะฉะนั้นในรันแรกก็ตายไม่ตายไม่เป็นไรอ่ะไม่ซีเรียสพี่นัดแค่อยากจะใช้เวลาหาของเพื่อศึกษาก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นนี่ไงขี้เท่า My pockets are full เป่าเต็มอ่ะเราเจอศพผู้หญิงอีกแล้วนะครับปากอ้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้ความสนใจกับสภาพสดให้มากๆเลยเอ๊ะเซฟทำไมมีอะไรปะเนี่ย My pockets are full ไอ้เหี้ยเป่าเต็มอีกเอ๊ะกดอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมกดอะไรไม่ได้เลยบั๊กวะเนี่ยกด ESC ก็ไม่ได้ครับผมโดนแล้วทุกคนผมโดนแล้วผมนอกลู่มากเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงเราคอนทินิวได้ไหมน่าจะกลับไปใกล้ๆโซนที่ผมเล่นถึงเมื่อกี้แหละบางทีเกมมันบั๊กเราต้องออกเข้าใหม่นิดนึงเพราะมันออโต้เซฟแล้วผมเห็นมันออโต้เซฟแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงน้องมาแล้วนี่ไงของก็ถืออยู่แล้วด้วยแล้ววางกุญแจไว้ตรงไหนได้บ้างวะแบบถ้ายังไม่ใช้อ่ะก็วางไว้ก่อนมึงดรอปตรงนี้เลยเหรออ่ะดรอปตรงนี้ก็ได้ตรวจศพกันคลิปบอร์ด At least I can keep track of thingsหน้าน้องไปโดนอะไรมาวะเนี่ยมือไม้อย่ามากระตุกนะกระตุกนี่รู้ตัวเลยนะขากระตุกเปล่าเล็บเท้ายาวมากน้องเกิดอะไรขึ้นกับหนูเนี่ย There we go ครบแล้วครับเราจะหารหัสได้ยังไงวะว่าเดี๋ยวมันต้องมาหน้าคอมเนี่ยชอบมาทำหลอนๆใส่กูไหล่ซ้ายแขนขวาขาขวาขาซ้ายแล้วชิลแล้วพี่นัทอ่ะเป็นระดับอาจารย์หมอแล้วไม่มีคำว่าแพนิคเราทำได้ความเขาเรียกว่าจรรยาบรรณI can't use that here จรรยาบรรณของเราอาจจะไม่ใช่ศพนี้ศพนี้นิ่งมาก I'm missing something เงียบมากๆใส่ก่อนเลยตัว Z เดี๋ยวลืมรหัส85815ฉันน่ะเป็นคนดองเร็วนะ
ผมจะประคองสติไว้ก่อนอันดับแรกมาแล้วครับเหลืองแล้วมีอะไรปะเนี่ยเปลี่ยนเฟสแล้วปะผมว่าน่าจะเข้าสู่เฟส2แล้วครับ There we go ผมรู้สึกได้ยัง1อยู่เว้ยเฮ้ต่อไปน้ำยาที่กูทิ้งลงพื้นไปเมื่อกี้นี้สัก Will you help me อีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นใครอ่ะเนี่ยลูกอันเนี้ยนี่ป่ะครับนี่รหัสป่ะครับ1970ป่ะ The full number shall be 6 The year of arrival of the house of death The birth of its creator เลขทั้งหมดควรจะเป็น6หลักผมว่านี่คือรหัสแหละ1970ก็คือปีแล้ว The birth of its creator วันเกิดของผู้สร้างของมันวันเกิดของผู้สร้างของมันคือไอ้เหี้ยเลขวันเกิดของผู้สร้างแล้วมันบ้านใครวะแต่มันคือรูปที่นี่เนี่ยใช่ไหมคุณคนที่สร้างที่นี่คือใครวะโอ้ถ้าเรารู้เราจะรู้รหัสนะผมว่านะบึ้มเอ๊ะโอ้โหแล้วแม่งขึ้นตรงลายนี้เฮียดูโคตรยากเลยผู้สร้างที่นี่เหรอวะตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยหาก่อนเลยครับแป๊บนึงเอ๊ะเสียงอะไรเมื่อกี้นี้อย่าบอกนะโอ้ของเลื่อนของเลื่อนเนี่ย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  no อะไร no อะไรวะ I'm missing something เช็ดหน้าก่อนรู้ชื่อแล้วครับรู้ตัวแล้วด้วยแต่ยังไม่รู้ศพ All right เรามาพลิกดูร่องรอยก่อนเฮียมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าหนูหนูหรือเปล่าคนที่ใช่ใครปิดประตูไว้เฮียวันเกิดของผู้สร้างที่นี่ตัวเลขทั้งหมดมี6หลัก What the fuck I can't use that here I can't use that here ใช้ทำอะไรวะขี้เท่าเนี่ยเนี่ยทุกคนจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์แรกอยู่ตรงไหนวะสัญลักษณ์แรกที่ผมได้มามันอยู่ตรงไหนนะเฮียศพแม่งยิ้มศพแม่งยิ้มมาเลยยิ้มเหมือนแบบไอ้เนี่ยต้องหาข้อมูลให้ได้นะว่าวันเกิดเจ้าของที่นี่มันคือวันไหนอ่ะวันเอ๊ะหรือว่า There we go เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือบัตรของไอ้นี่ป่าววะ
นี่ไง17 197017 197017ใช่ปะไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อกี้คือได้หรือยังวะเชี่ยก็ไม่แน่ใจคือก่อนหน้าเนี้ยนะกูจำได้ว่ากูเผาแล้วมันขึ้นแถวๆเนี้ยนะอีกแล้วครับตรงไหนวะแม่งหายไปไหนวะเวรกรรมไม่ใช่แถวๆนี้เหรอวะเอ้ยอายุ52นี่เรายังไม่คืบหน้าในเรื่องของการหาคำตอบให้ชีวิตเลยเนี่ย left arm left shoulderแต่เมื่อกี้เหมือนเสียงมันก็เสียงประตูนั้นมันเปิดหรือยังวะคือถ้าเราใส่ถูกมันจะเป็นไงวะไม่ถูก197017เอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ197017ไม่ถูกเหรอเฮียอะไรวะมีเสียงตึกๆทางซ้ายด้วยตายเป็นตายตอนนี้กูไม่สนใจแล้วแต่กูต้องหาคำตอบให้ได้เฮียกับวันเกิดของหมอไม่ใช่เหรอหมอไม่ใช่คนสร้างเหรอหมอไม่ใช่คนสร้างที่นี่เหรอครับ I am here แล้ววะบอกว่า I am here แล้ววะมันคือเลขเดือนหรือเปล่าหรอถ้าเดือนก็คือ April April คือเดือน4หรือว่ามันใช้รหัส85815ในการกดเลยป่าวะไม่ได้4เหรอ197004หรือว่า1970 174 1970วันที่เดือน4วันที่17เนี่ยมันต้องหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อืมเราทำงานก่อนไหมทุกคนห้องข้างนอกก็ออกไม่ได้เชี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะอะไรอยู่ดีๆล้มเป็นไรปะเนี่ยผีดึงขาเหรอ What the fuck ปีเดือนวันเหรอ700417ไม่ได้คือมันบอกว่ารหัสตัวเลขควรจะมี6ตัวแต่เท่าที่กดดูแล้วอ่ะอันนี้มี7ตัวรหัสมี7หลักครับWhat?
อะไรพูดอะไรกูป่ะเนี่ยไม่ใช่หรือว่าปีเกิดผีมีปีเกิดเหรอวะ Identify to History of Demonic เนี่ยกูมาดูประวัติศาสตร์ผีเลยมาเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่ามันมีช็อตนึงเว้ยตอนที่แบบว่าโดนผีหลอกอะผีมันจะพูดเป็นเลขออกมาแบบเป็นประโยคแหละแต่มันมีตัวเลขแฝงอยู่ในประโยคพวกนั้นด้วยอะโอ้ยโอ้ยไอสัตว์ชัดแล้วชัดเลยมึงรอบนี้อีกแล้วนะรีบทำเลยครับเรารู้ศพแล้วครับเราต้องหารหัสให้ได้อะโดนแล้วครับศพนี้แหละพอเราทำช้าๆแม่งมีเรื่องมาขอบคุณนะขอบคุณตัวฉันที่รอจนขนาดนี้มันโยกแล้วครับอาจจะเป็นตอนนั้นก็ได้เว้ยที่เราจะได้รู้รหัสอ่ะตอนที่ผีมันมาตอนที่ผีมันมาพูดอ่ะเราต้องตั้งใจฟังด้วยนะมึงแล้วรหัสก็ไม่มาอีกเลยไอตัวที่มาไปแล้วก็หายไปแล้วด้วยกูทำไงดีเนี่ยแม่งอยู่ไหนวะรหัสหายเฉยรีบดองเดี๋ยวน้องตื่นมีคนบอกรีบดองเดี๋ยวน้องตื่นไม่กลัวตื่นหรอกคือรหัสนี้มันใช้เพื่ออะไรวะ There we go. โทรศัพท์เข้าอ่ะเฮ้ยเอาหน่อยวะ Hello. I need to report a missing person. Sorry. Her name is Rebecca Owens. She's 14. 14. She has a drug problem. So I have that race. So we should. What? She was here at the house. Yeah. Understand that I need you to check them. นี่ไงกลับไปเหตุการณ์ที่ผัวเหตุการณ์ที่ผัวมันโดนฆ่าตายอ่ะRebecca เดี๋ยวจะต้องหารหัสต่อแต่รหัสมันมี7ตัวนะครับช็อตนี้เราเคยเห็นกันแล้วเนาะเป็นเรื่องของแฟนของเธอครับรีเบคก้าเนี่ยเล่นยาใช้ยาใช้ยาเสพติดแล้วก็มาโผล่แถวริมทะเลในขณะที่แฟนเธอตามมาช่วยมีรถตำรวจมาด้วยเพียงแต่ว่าไม่รู้ทำไมแฟนเธอถึงถูกฆ่าด้วยครับเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมานะคุณตำรวจเราเจอเธอแล้วเธออยู่ข้างล่างนั่นหรือว่าลมวะคือยังไงสะดุดเองตกน้ำตายอ่ะไม่รู้เลยครับยังไขไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนของรีเบคก้าแต่ว่ากูต้องรู้ชื่อของปีศาจแล้วนะมึงควรจะรีบบอกกูตอนนี้เบิร์นแน่เท่านี้แหละโอ้โหขึ้นบนหน้าเลยครับขึ้นบนหน้าเลยบนหน้าน้องเลยสัญลักษณ์แบบนี้ครับใช่ไหมอ่ะใช่ที่ผมคิดไหมอ่ะแถวสุดท้ายผมว่าอาจจะใช่นะ
เนี่ยแหละนี่เลยบริเกตไอตัวนี้อยู่ข้างล่างตัว Z อยู่ทางขวาแล้วก็มีตัวม้วนๆอยู่ข้างบน Z อยู่ขวานี้อยู่ล่างตัว T อยู่ซ้ายนี่แหละบริเกตหยิบ I can't hold anything else หยิบไม่ได้มือเต็มใกล้แล้วนะสัญลักษณ์มันมาแล้วนะรู้ไหมไม่พูดเหรอ Are you sure this is the right one? ชัวร์มากๆกูบอกให้กูชัวร์ที่สุดแล้วกูไม่เคยชัวร์ขนาดนี้เลยมึงไม่ต้องยิ้มอ่ะมึงเตรียมโดนเผาแต่ว่ากูยังเผามึงไม่ได้ไง Alright โอ้โหเหี้ยหลังเวอร์เลยครับดูศพนี้คือโดนซาตานทำหลังเวอร์ทำยังไงถึงจะรู้รหัสนั่นน่ะเอาลองใส่รหัสก่อน1970อุ๊ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเปิดไฟเดี๋ยวนี้197044กุญแจ1970 4คือเดือนแล้ว4อีกตัวคืออะไรอ่ะอ๋อ44คือปีเกิดหรอคือเราต้องใช้44ตัวหลังของปีเกิดครับเราทั้งหมดคือต้องใช้ปีเกิดหมดเลยแต่ใช้เลขหลังเอาดิงั้นกูออกไปขายก่อนนะเดี๋ยวกูมาไอ้เหี้ยต้องถือยันอีกใบนึงว่ะเพราะว่าเผื่อพลาด I'm missing something เผื่อพลาดสัญลักษณ์อันที่4ครับผมกลัวว่าไอ้ที่มันบั๊กไปตอนแรกมันจะไม่ใช่ไงเขาอ้อมมาด้านหลังครับกุญแจมาแล้วรออะไรล่ะเฮียขนลุกเลยเมื่อกี้เฮ้ยยังไงนี่ไงห้องที่กูโดนตอกวะเนี่ยไอ้นี่เต็มเลยครับไอ้แผ่นศิลาอาถรรพ์เนี่ย27มีนา1989ฉันทำงานอย่างไม่มีวันพักและฉันก็ได้คืบหน้าแล้วฉันได้ข้อมูลมาจากอียิปต์ฉันเลยบินไปที่นั่นเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่29เมษายน1989เราประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเดินทางไปอียิปต์ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันคุ้มค่าคุณซาลาช่วยอย่างมากฉันกลับมาพร้อมกองเอกสารขนาดมหึมานี่ไงมันหาทางพิสูจน์เรื่องนี้อยู่ครับเรื่องซาตานเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องผีเรื่องปีศาจ3มิถุนายน1984ฉันคิดถึงเดวิดฉันรู้ว่ามันรู้สึกแย่มากแต่สิ่งที่เขากลายมาเป็นมันช่างโหดร้ายเหลือเกินฉันไม่เคยเห็นมันอยู่ในคนที่กำลังมีชีวิตมาก่อนคือโดนสิงแหละคิดว่านะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่นี่มันผ่านมาเกือบ2ทศวรรษแล้วอะเมื่อร่างถูกสิงเดวิดแทบจะรู้สึกได้คือเราทั้งสองคนรู้ว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆแต่มันก็ไม่ได้แบบส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรงเขารู้สึกป่วยแล้วก็กลับบ้านไปวันต่อมาเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะทำงานอีกครั้งนึงเขาอยากจะกลับมาทำงานแต่ตอนนั้นฉันก็เมินไม่ได้ละรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆกับเดวิดแปลว่าเดวิดเคยมาทำงานที่นี่ฉันพยายามจะบอกเขาว่าเขาอยู่ในอันตรายซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงแต่เขาปฏิเสธเขาพยายามจะทำงานต่อแล้วเขาก็เป็นอีกครั้งนึงอาการมันกำเริบอ่ะเขาขอร้องเขาขอทำงานอยู่คนเดียวฉันก็เลยบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรบ้างแต่เขาไม่สนใจฉันก็เลยไปซื้อกล้องวิดีโอมาแล้วบอกเขาว่าอย่างน้อยก็ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วกันเผื่อเห็นอะไรแปลกๆฉันอยากจะเอากล้องนั้นมาเปิดให้เขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างวันที่3นะครับเมษายน1985นี่ถัดมาปีนึงฉันไม่รู้ทำไงต่อไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนไม่มีใครคอยช่วยเหลือฉันเสียใจกับเจมส์นี่หลายคนเลยนี่ว่าฉันกลับมาเขียนอีกครั้งนึงแองเจล่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนที่มาทำงานที่เนี่ยที่หมอมันเคยบอกไงว่าคุณไม่ใช่คนแรกอ่ะมีหลายคนมาทำงานที่นี่แล้วก็กลายเป็นเหยื่อครับ fail victim คือกลายเป็นเหยื่อฉันกลับมาเขียนอีกครั้งนึงในปี1989ก่อนที่ฉันจะหลงลืมทุกอย่างไปวันนี้ฉันเจอมันอีกแล้วสงสัยฉันต้องคือฉันจมอยู่ในที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่เลวร้ายครับแล้วมันก็ไม่อยากจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดนี้อีกแล้วฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินฉันรู้สึกโกรธชีวิตนี้มากทำไมต้องพรากความสุขไปจากฉันด้วยฉันโทษเธอไม่ได้นี่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ความผิดของเธอ
ฉันต้องหาทางเพื่อหยุดเรื่องนี้ให้ได้ด้วยตัวฉันเองฉันจะมัวแต่นั่งอยู่กับความกลัวไม่ได้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกก็คือคนที่มาทำงานด้วยแม่งตายโดนผีสิงนู่นนี่นั่นแล้วมันก็โทษตัวเองแต่คือหมอก็พยายามจะมูฟออนนะครับเอาเป็นว่าต้องใช้กุญแจอีกดอกนึงกุญแจน่าจะเป็นกุญแจในห้องนั้นแล้วล่ะมันมีกุญแจอีกดอกนึงอ่ะกูไปไขห้องข้างล่างก่อนเฮียมันมีความลับในห้องนั้นอีกอ่ะห้องที่แม่งขังไว้ในโรงศพอ่ะคือเราเคยโดนขังไงเราเลยรู้ว่าในนั้นมันมีโรงศพครับโรงศพที่จะเอาคนที่ถูกสิงไปขังไว้ไอ้ยาเนี่ยฮะวายเธออยู่นั่นหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอจะหาฉันเจอฉันเหงาฉันอยู่คนเดียววาเลอรี่ครับช่วยฉันหน่อยได้ไหมเฮียน้ำมนต์โหนี่มีชื่อปีศาจอยู่ด้วยครับแล้วกรีดเลือดออกมาในถังเหรอเนี่ยโอ้ยตายแล้วเป็นคุณจะช่วยไหมเมื่อกี้มันตะโกนออกมาแล้วอะว้ายคนลุกไปดีกว่าเฮียมีคนอยู่ก่อนหน้าเราด้วยครับวาเลอรี่ไม่ใช่เราคนเดียวเหรอเนี่ยที่กำลังเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขี้เท่าเอามาใช้ไม่ได้เหรอคะคือพี่เอามาแล้วอะมันต้องใช้ที่เตาป่ะนี่ป่ะนี่ไงแอชเอ้นี่ป่ะใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะไอ้เหี้ยมันขึ้นลอยอ่ะใช่ไหมอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยมีทางเดียวที่จะรู้อ่ะไฟแช็กมีอันเดียวด้วยไหมโอ้ใกล้แล้วครับไฟแช็กมีอันเดียวด้วยป่ะวะใช้ได้ครั้งเดียวป่ะมันขึ้นรูปอ่ะเอาผมว่าใช่นะคือถ้าเป็นศพทั่วไปมันไม่ควรจะขึ้นรูปนะถูกป่ะ Are you sure this is the right one? มึงอะแหละคือนึกสภาพดิถ้าเป็นศพทั่วไปจริงๆอ่ะจุดไฟมันก็ไม่ควรมีร่องรอยเลยทั้งนั้นเว้ยแล้วผมคิดว่าถ้าชื่อปีศาจไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนครับมาม ันขึ้นเป็นสัญลักษณ์มาเลยเหอะกูต้องได้ฉากจบแล้วมึงอะแหละมึงอย่าคิดว่าจะตบตากูได้ไว้ปีศาจวาลิเกตตายกลับนรกไปซะกลับไปยังที่ที่แกจากมาไปนรกจะดึงมึงกลับไปยังขุมนรกนั่นกูหรือเปล่าเลยดึงกูกลับไปก็ไม่รู้ไม่รู้จริงครับแต่ผมว่าแม่งต้องใช่แหละเฮ้ย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  Raymond Raymond I'm here ฉันอยู่นี่แล้วเฮ้ยฉากจบใหม่ป่ะไม่ได้พูดเหมือนเดิมฉันไม่อยากจะเชื่อคุณเลยอ่ะสิ่งที่คุณทำลงไปมันคือสัตว์ประหลาดชัดๆอ่ะคุณมันชั่วฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องยอมรับทุกอย่างที่เป็นฉันเหมือนที่เธอต้องทำนั่นแหละมันเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นเข้าใจไหม right now, เธอยังถูกขังอยู่ที่นั่นนะ no เธอต้องทนทรมานโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะวอลเลอรี่ไม่อยู่ที่นั่นแล้วไม่ใช่เธออีกต่อไปเธอจากไปหลายปีแล้วคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะคุณจะขังเธอไว้อย่างนั้นจริงๆเหรอ no.
what she's feeling. คุณไม่รู้ว่าเธอต้องรู้สึกยังไงด้วยซ้ำคุณกำลังทรมานเธออยู่อ่ะฉันกำลังช่วยให้เธอรอดนะ survive แล้วเธอกำลังช่วยพวกเรารอดอยู่แบบนี้ no reagent ถ้าหากว่าไม่มีเธออยู่ตรงนั้น we have nothing เราก็ไม่มีเบาะแส want to have a chance at lifeถ้าเธออยากมีโอกาสที่มีชีวิตแล้วก็ทุกอย่างมันมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายเข้าใจไหมนั่นแหละคือราคาที่ต้องจ่ายเธอต้องเลือกเหมือนที่ฉันเลือกเลือกอะไรอ่ะเก็บเธอไว้ให้มีชีวิตเพื่อเอาเลือดเธอมาใช้เนี่ยนะถ้าหากว่ารักษาเธอไม่ได้ก็จบการทรมานนั่นสิคุณทำอย่างนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากเธอฉันเนี่ยนะใช้ประโยชน์จากเธอก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละเธอเองก็ใช้เลือดของวอลเลอรี่เหมือนกันพอถึงเวลาต้องตัดสินใจคุณก็เลือกที่จะเอาตัวรอดเหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่ฉันทำฉันฆ่าเธอไม่ได้หรอกรีเบคก้าฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำสำหรับเธอฉันรู้แต่ว่าวอลเลอรี่ไม่ใช่คนเดียวนะสิฉันเห็นมามากมายแล้วไม่มีใครรอดเลยรีเบคก้าฉันมองดูพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปทรมานสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวเองเลยฉันไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วฉันไม่สามารถจะปล่อยให้เขาทรมานต่อไปได้ฉันเลยตามหาทางที่จะแก้เรื่องนี้ทำให้พวกเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันก็เจอทางหลีกเลี่ยงแล้วแบบนั้นมันไม่ดีกว่าหรือไงฉันฆ่าพวกเขาไปหมดแล้วริเบก้านั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้So yes. ใช่ฉันมันคือปีศาจอย่างที่เธอว่านั่นแหละ But this one horrible thing has prevented me from having to take any more life. And I would choose แต่ว่าเจ้าสิ่งนี้ที่ฉันทำลงไปมันทำให้ฉันไม่ต้องฆ่าใครอีกแล้ว I can't แต่ต่อให้ต้องเลือกฉันก็จะเลือกเหมือนเดิมฉันมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทุกวันนี้มันตายซากมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอยู่ที่เธอแล้วล่ะ I'll see you tomorrow. เธอเองก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะอยากจะเลือกอะไรก็เลือกคือให้ทางเลือกครับว่าจะทำแบบที่มันทำอยู่ไหมอ่ะคือมันไม่มีทางเลือกไงที่ขังเอาไว้ข้างล่างนั่นคือเอาเลือดมาใช้นะครับคือเห็นบ้างมันจะมีถังที่แบบว่าห้อยแขนลงมาครับก็คือนั่นคือทางคือเอาเลือดมาใช้ทำพิธีในการขับไล่หรือว่าให้ปีศาจกลับไปยังที่ที่มาครับก็คือต้องใช้เลือดปีศาจด้วยกันนี่แหละแล้วเราได้ฉากจบมาเรียบร้อยแต่ลองนึกสภาพนะนึกถึงใจหมอบ้างนะหมออยู่ที่นี่คนเดียวทำพิธีคนเดียวดองศพคนเดียวแล้วต้องเจอปีศาจที่พยายามมาเข้าสิงศพแล้วไม่ใช่คนแรกที่เจอคือแล้วหมอต้องทำยังไงครับถ้าไม่ขังเอาไว้ให้ปล่อยออกมาเหรอครับไม่ได้ครับปล่อยออกมาคือพวกเราก็ตายหมดถูกป่ะก็เลยต้องขังปีศาจเอาไว้สุดท้ายก็ต้องฆ่าทิ้งมันทำได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอก็ได้พิสูจน์แล้วนะฮะว่าหาฉากจบอีกฉากนึงได้แล้วครับส่วนฉากจบที่เหลือก็คือการหาสร้อยคุณย่าให้เจอแม่งอยู่ไหนวะตอนนี้เปิดรับความช่วยเหลือแล้วครับใครเห็นสร้อยคุณย่าเนี่ยบอกด้วยเพราะว่าพี่หาในคอนโดมา 2-3 รอบแล้วหาไม่เจอนะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสาแก่ใจคนดูนะครับถึงแม้จะติดบั๊กบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามกลับมาเลือกในสิ่งที่เรามั่นใจมันหลอกเราไม่ได้ปีศาจมันหลอกเราไม่ได้ต่อให้มึงพยายามจะบั๊กให้กูงงกูก็ยังเลือกถูกอยู่ดีเพราะว่ากูคืออาจารย์หมอนัทปิ่นโตไงล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจ้าอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า